สวัสดีค่ะพบกับรายการสวัสดิ์กาแฟนะคะวันนี้วันพุธที่9พฤศจิกายน2565แทนนรุณดาแสงละอองค่ะสวัสดีครับบัญชรวิเชียรศรีครับค่ะช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเราก็เป็นช่วงที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝนชุกเนาะฝนชุกนะคะแล้วก็ในช่วงฤดูนี้เนี่ยทุกปีสถานีวิทยุมอแล้วก็พยายามจะนำเสนอนะคะเป็นข้อมูลเป็นองค์ความรู้นะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศเนาะโดยเฉพาะเรื่องฟ้าฝนนะคะเรื่องข้อมูลน้ำฟ้าน้ำท่าซึ่งเราก็จริงๆเราก็ทำมาหลายปีนะคะคุณผู้ชมแต่ก็บอกว่ามันก็มีเรื่องให้คุยได้ทุกปีนะคะก็คือสารพัดเรื่องที่จะทำให้คนวิตกกังวลนั่นแหละครับซึ่งใช่ ไม่ใช่หมายถึงว่าเพื่อคลายความวิตกกังวลไงก็คือสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาพูดกันเนี่ยบางทีมันไม่ได้พูดอยู่บนฐานความเข้าใจหรือบางทีก็อยู่บนฐานการฟังข่าวที่ไม่ได้มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ครับมันก็เลยเกิดความวิตกกังวลในสังคมเพราะฉะนั้นเรื่องที่สถานีวิทยุมอ.เอามาคุยกันในช่วงเวลาหน้าน้ำของภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยหรือหน้าฝนใหญ่ของพื้นที่บ้านเราเนี่ยก็คือเรื่องสารพัดเรื่องแหละที่ทำให้เรารู้สึกวิตกกังวลน่ะแต่พูดเพื่อจะคลายความวิตกกังวลนั้นหรืออาจจะไม่ได้คลายความวิตกกังวลก็ได้นะครับบางทีแต่ว่าทำให้ตระหนักถึงความจริงที่เราต้องเผชิญน่ะว่าเราจะต้องเผชิญกับอะไรซึ่งบางครั้งมันก็ควรจะต้องวิตกกังวลเหมือนกันไม่ใช่ว่าโอ๊ยน้ำไม่ท่วมหรอกคิดแต่ว่าน้ำไม่ท่วมหรอกเขาขุดคลองเอาไว้อย่างดีระบายน้ำอย่างดีทุกฝ่ายพร้อมแล้วไม่ท่วมหรอกอะไรเนี้ยคือถ้าคิดแต่อย่างนั้นมันก็เกินไปไงมันก็สุดตรงไปทางด้านนอนใจมันก็อาจจะเกิดผลเสียก็ได้แล้วก็ดิฉันก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันจะต้องพัฒนาขึ้นเนาะมันจะดีมันต้องดีกว่าเดิมเช่นเราเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมเราตระหนักมากขึ้นกว่าเดิมเรารับรู้ข้อมูลแล้วก็คิดว่าเราจะทำอะไรได้บ้างที่มันไม่ใช่แค่อยู่เฉยๆอะเหมือนกับวันนี้ในรายการสปอตกาแฟนะคะที่เราจะคุยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือฉันก็แบบคิดว่าเป็นเรื่องของแบบฟ้าฝนแปรปรวนสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแล้วเราเนี้ยจะเข้าใจแล้วก็จะรับมือกับมันยังไงนะคะครซึ่งต้องบอกว่าประเด็นเนี้ยนะคะวันนั้นที่เสวนาหาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วมครั้งที่13เนี่ยซึ่งเราก็ถ่ายทอดผ่านทางสถานีด้วยเนาะก็วิทยากรเราก็คุยไปบ้างแล้วซึ่งวันนี้เราจะมาย้ำประเด็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งในรายการสภากาแฟนะคะวันนี้คุยกับที่ปรึกษาศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รองศาสตราจารย์ดร.ธนิตเฉลิมยานนท์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับอาจารย์ธนิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ยินเสียงผมไหมครับชัดเจนดีครับอาจารย์ได้ยินค่ะอาจารย์ค่ะทุกวันนี้คำว่าภาวะโลกรวนเนี่ยเริ่มเป็นคำที่พูดถึงกันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจารย์โลกร้อนหรือโลกรวนครับรวนเลยครับโลกรวนภาวะโลกรวนเลยครับแล้วผมรู้สึกว่าเป็นคำใหม่อ่ะใช่รู้สึกว่าเป็นคำใหม่ไม่เหมือนเดิมแล้วก็มันเหมือนกับว่ามันหาความคงที่แน่นอนได้ยากการประมาณการคาดการณ์ก็ทำได้ยากขึ้นไม่รู้จริงๆมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ถ้าเราติดตามข่าวมาตลอดเนี่ยครับผมคิดว่าภาวะโลกรวนที่เราใช้คำกันปัจจุบันนี้ก็น่าจะเป็นคำที่สื่อสารได้อย่างเข้าใจกันอย่างง่ายๆนะครับเป็นภาษาชาวบ้านที่ก็เกิดมาจากไอ้สภาวะโลกร้อนนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับนั่นแหละครับทั้งหมดทั้งปวงนั้นก็ขึ้นมาจากการกระทำของมนุษย์พวกเรานี่แหละครับที่ทำให้โลกเราร้อนขึ้นแล้วก็สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนไปเลยเกิดการแปรปรวนในเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็ภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งหมดทั้งปวงรวมกันก็เป็นน่าจะเรียกได้ว่าเป็นภาวะโลกรวนครับคุณบรรจรครับครับคำทำนายที่หลายปีที่ผ่านมาที่เราได้ยินเนี่ยมันในมุมมองของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันที่มันเป็นความจริงนี้มันมีเยอะไหมฮะอย่างเช่นว่าน้ำจะท่วมโลกเนี่ยน้ำจะสูงขึ้นเยอะเนี่ยเป็นเม็ดๆเนี่ยในอนาคตไม่ไกลมากด้วยเนี่ยมันจริงไหมในมุมมองของอาจารย์คิดว่าผมคิดว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยและเรายังใช้ชีวิตกันอยู่แบบนี้ทั่วโลกนะครับก็คื
ไม่คำนึงถึงไอ้เรื่องของการลดก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับที่ที่สภาพน้ำที่จะมากขึ้นเนี่ยเนื่องจากหิมะที่กั้วโลกละลายแล้วก็ทำให้ไอ้การไหลเวียนของกระแสน้ำในมหาสมุทรเปลี่ยนแปลงไปแล้วน้ำจะสูงขึ้นนะครับเป็นไปได้สูงครับถ้าเราไม่ทำอะไรนะครับแต่ว่าโชคดีครับผมคิดว่าอย่างน้อยปัจจุบันเนี่ยประชาชนทั้งโลกเนี่ยนะครับผมคิดว่าเริ่มมีความตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก็ภาวะโลกร้อนนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับมันมีหลักฐานหลายอย่างที่ทำให้เราเชื่ออย่างนั้นนะครับเช่นไอภาวะโลกรวนที่ว่านะครับเรื่องของพายุที่มากขึ้นเรื่องของสภาพแห้งแล้งที่รุนแรงขึ้นเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้พวกเราเห็นชัดขึ้นนะครับแล้วก็ตระหนักว่ามีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วดังนั้นเนี่ยรัฐบาลทั้งโลกนะครับก็พยายามจะลดสิ่งที่เรียกว่าการเรือนกระจกลงนะครับโดยทำกิจกรรมหลากหลายนะครับประเทศยากจนช่วยประเทศที่ประเทศร่ำรวยนะครับก็ได้ช่วยเหลือประเทศที่ยากจนกว่าโดยมีเงื่อนไขที่ว่าทำอย่างไรก็ได้ให้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกเราเนี่ยไม่เกิน 1.5 องศานะครับอันนั้นเป็นตัวตั้งเลยครับว่าถ้าเราช่วยกันลดภาวะเรือนกระจกนะครับลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะทำให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่เลวร้ายจนเกินไปนักนะครับถ้าทำดีก็จะสภาพก็จะใกล้เคียงเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรเลยแล้วปล่อยให้โลกเราร้อนไปเรื่อยๆนะครับจาก1องศาเป็น2องศาเป็น3องศาเป็น4องศาแต่ละองศาที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะทำให้โลกเรารวนมากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วผลผลิตจะน้อยลงอยู่ยากขึ้นน้ำจะท่วมสูงขึ้นนะครับประเทศที่อยู่ติดชายทะเลก็จะอาจจะเกิดน้ำท่วมได้มากยิ่งขึ้นอะไรทำนองนี้ครับก็รวมๆกันประมาณนี้ครับพวกเราก็อยู่ติดทะเลกันเยอะนะฮะใช่ครับพวกเราใกล้เลยกรุงเทพน่าเป็นห่วงครับเพราะว่าสูงกว่าน้ำทะเลนิดเดียวเองทั้งเมืองเลยเม็ดเดียวครับเม็ดเดียวครับในขณะที่หาดใหญ่ยังสูงกว่าเยอะใช่หาดใหญ่สูงกว่าประมาณ7เมตรครับหาดใหญ่สูงกว่าน้ำทะเล7เมตรครับค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาก็เรียกว่ามาทำความเข้าใจกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็ภัยทางธรรมชาตินะคะอาจารย์แชร์สไลด์แล้วก็เราคุยกันไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะอาจารย์ครับครับตอนนี้ผมแชร์สไลด์แล้วนี่เห็นไหมครับเห็นครับโอเคครับก็หัวข้อนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับซึ่งก็จริงๆได้นำเสนอไปแล้วครั้งหนึ่งในการเสวนาหาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วมนะครับผมขออนุญาตเอาพอยเตอร์ออกมาครับนะครับแล้วหลักก็คือต้องการให้ประชาชนในเมืองหาดใหญ่นะครับตระหนักรู้มากขึ้นนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันทำให้โลกรวนยังไงแล้วก็ภัยพิบัติธรรมชาติมันเกิดขึ้นได้มากขึ้นอย่างไรนะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยคำจำกัดความของมันก็คือการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินะครับที่สูงขึ้นในระยะยาวนะครับซึ่งก็มาจากการดำเนินการของมนุษย์นะครับมาจากการใช้ชีวิตของมนุษย์นี่แหละที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับเช่นคาร์บอนไดออกไซด์นะครับปล่อยยังไงนะครับก็เกิดจากเรื่องที่เรามีการใช้น้ำมันในการขนส่งนะครับเรามีการใช้พลังงานในอาคารบ้านเรือนเปิดแอร์นะครับเหล่านี้ครับการขนส่งการใช้พลังงานต่างๆในทุกระบบนะครับในทุกมิติเนี่ยทำให้โลกเราร้อนขึ้นนะครับแล้วพอโลกเราร้อนขึ้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ตามมาก็คืออุณหภูมิของโลกเราสูงขึ้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการไหลเวียนของน้ำในมหาสมุทรนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของน้ำในมหาสมุทรเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดฝนฟ้าฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับอาจจะมีฝนตกหนักมากขึ้นในบางพื้นที่นะครับหรือแห้งแล้งอย่างยาวนานในบางพื้นที่นะครับหรือมีไฟป่าในบางพื้นที่อะไรเหล่านี้ครับมันพันกันทั้งโลกนะครับ
ในปี65ปีเดียวเนี่ยนะครับที่ผมให้ทีมงานรวบรวมข้อมูลมาเนี่ยก็พบว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี่มันทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับอย่างเช่นในทวีปยุโรปในปีนี้เนี่ยพบว่าเป็นปีที่ร้อนที่สุดในรอบ200ปีของยุโรปนะครับแล้วก็อย่างในทวีปออสเตรเลียเนี่ยก็มีบางเมืองอุณหภูมิสูงถึง50องศาเซลเซียสนะครับอะไรเหล่านี้ครับเห็นว่าเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับในยุโรปเองอย่างเช่นแม่น้ำลัวเนี่ยครับแห้งนะครับถ้าทุกท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ดูทาง Facebook หรือทางช่องทางที่เห็นภาพก็จะเห็นในสไลด์ของผมนะครับว่าแม่น้ำนี่แห้งทั้งสายเลยนะครับเห็นแต่สะพานกับตอม่อนะครับไม่มีน้ำแล้วนะครับเหล่านี้ครับปกติไม่แห้งเหรอฮะปกติมันก็เต็มน้ำเต็มเลยครับเป็นแม่น้ำที่ใช้คมนาคมขนส่งแล้วก็เป็นแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงนะครับไม่แห้งอย่างนี้ครับครับอันนี้คือเหมือนแม่น้ำโขงน่าแรงบ้านเราครับแต่แม่น้ำโขงก็ไม่แรงไม่แห้งขนาดนี้นะครับไม่ตอนหลังการเขื่อนก็แรงเหมือนกันครับพอปิดน้ำขึ้นมาก็เดินข้ามได้เหมือนกันอ๋อครับครับอืมที่อย่างในเอเชียเราเนี่ยปีนี้นี่อย่างที่กรุงโซเนี่ยก็น้ำท่วมใหญ่ซึ่งเราไม่เคยได้ยินข่าวว่ากรุงโซน้ำท่วมมาเลยนะครับเพราะกรุงโซเนี่ยไม่มันในส่วนที่เป็นภูเขาค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็มีติดแม่น้ำฮันนั่นแหละปีนี้น้ำท่วมหนักที่สุดในรอบ80ปีนะครับแม่น้ำแยงซีที่ประเทศจีนในบางพื้นที่ก็แห้งจนคนเดินข้ามได้นะครับซึ่งถ้าเป็นในอดีตเนี่ยแม่น้ำแยงซีที่เราก็รู้เรียนรู้กันมาตั้งแต่ประถมนะว่าเป็นแม่น้ำใหญ่ที่สุด2เส้นของประเทศจีนนะมีแม่น้ำแยงซีกับแม่น้ำหวงเหอเนี่ย2เส้นเนี่ยแม่น้ำใหญ่ของหล่อเลี้ยงประเทศจีนครับตอนนี้เราพบว่าในบางฤดูกาลที่มันแห้งนะครับซึ่งก็เป็นผลกระทบมาจากภาวะโลกร้อนนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับถ้าได้ดูสไลด์อันนี้นี่ครับจะเห็นได้ว่าประเทศเราเนี่ยถูกองค์กรระดับโลกนะครับก็คือ German Watch เนี่ยนะครับมาทำดัชนีความเสี่ยงคือเขาทำทั้งโลกเลยนะครับว่าประเทศไหนมีความเสี่ยงของด้านภูมิอากาศโลกบ้างนะครับพบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราความเสี่ยงเนี่ยสูงที่สุดเป็นอันดับที่9นะครับของโลกนะครับซึ่งก็ถือว่าสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปเรื่อยๆเนี่ยประเทศเราก็อาจจะมีผลกระทบนะครับสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับของไทยเราปีนี้นี่ถ้าดูเฉพาะเรื่องฝนเนี่ยนะครับเราก็มีปรากฏการณ์ลานีน่านะครับซึ่งฝนจะตกหนักกว่าปกตินะครับจะตกหนักกว่าค่าเฉลี่ยของปีปกตินะครับเรามีพายุมาหลายลูกแล้วในปีนี้เรามีพายุมู่หลานมีพายุโนรูนะครับซึ่งทำให้ในปีนี้ทั้งภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับได้รับผลกระทบน้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่นะครับก็จะเห็นในภาพหลายๆภาพนะครับว่าฝนตกหนักแล้วก็มีเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่จริงๆในภาคกลางภาคเหนือและภาคอีสานของเราในปีนี้นะครับหลายอุบลนะครับปีนี้ผมยกตัวอย่างเนาะอุบลแล้วก็อยุธยาอะไรอย่างเงี้ยหนักหน่อยปีนี้นะครับครับแล้วน่าจะมีคนถามว่าแล้วหาดใหญ่เราจะเป็นยังไงนะครับในหน้าฝนปีนี้นะครับเราวกมาที่บ้านเราบ้างนะครับว่าแล้วหาดใหญ่เนี่ยปีนี้จะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยเราก็จะพบว่าไอ้หาดใหญ่เนี่ยนะครับเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่มา3ครั้งที่มันใหญ่ๆนะครับก็คือ3531นะครับ2543แล้วก็2553นะครับทั้ง3ครั้งนั้นเนี่ยเป็นการเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่บ้านเรานะครับก็คือหาดใหญ่นี่เสียหายหนักมากนะครับถ้าเราดูเวลาของ3ปีที่แตกต่างกันนะครับจะเห็นได้ว่ามันอยู่ในช่วงประมาณ10ถึง12ปีเราจะมีน้ำท่วมใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในศัพท์ทางวิชาการทางด้านวิศวกรรมเนี่ยเขาจะเรียกว่าคาบการเกิดซ้ำนะครับคาบการเกิดซ้ำนะครับมันอยู่ในช่วง10ถึง12ปีแล้วปีนี้เนี่ยปี65เนี่ยนะครับก็ห่างจากปี53ครั้งสุดท้ายเนี่ย
ประมาณ12ปีพอดีนะครับซึ่งถ้าข้อมูลทางสถิติเป็นจริงนะครับเราก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมในปีนี้นะครับอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยครับเราต้องมาดูสภาพความเป็นจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าฝนปีนี้จะเป็นอย่างไรนะครับตอนที่เราคุยกันอยู่วันนี้เนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยในวันที่5พฤศจิกาในวันที่5พฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ยครับเป็นเกิดฝนตกหนักเป็นคล้ายๆกับเป็นลูกแรกนะครับหลายๆที่ฝนตกหนักเป็น100มิลนะครับแล้วก็มีการเกิดน้ำท่วมในบางพื้นที่นะครับแต่ว่าโชคดีว่าฝนไม่ได้ต่อเนื่องกันหลายวันนะครับก็ตกวันที่5หนักวันเดียวแล้วก็หยุดไปนะครับจากการพูดคุยในคณะอนุกรรมการประเมินสถานการณ์น้ำของจังหวัดสงขลาเนี่ยนะครับเราก็มีการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดสภาวะฝนตกหนักที่มาจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออีกระลอกหนึ่งคือมันจะมาเป็นอีกระลอกหลายๆระลอกนะครับในช่วงที่เป็นหน้าฝนบ้านเราเนี่ยประมาณอาทิตย์ละครั้งนะครับโดยประมาณนะครับครั้งต่อไปก็อาจจะเป็นในวันที่11ถึง13นะครับก็จะมีฝนหนักอีกนะครับเหล่านี้พวกเราก็ต้องมาดูในทุกๆครั้งที่มีการคาดการณ์อย่างนี้ก็ต้องมาเฝ้าระวังกันว่าในแต่ละรอบที่ฝนจะมาเนี่ยฝนจะตกหนักแค่ไหนสภาพน้ำท่าในคลองอุตภาวสูงแล้วหรือยังสภาพพื้นดินเนี่ยชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำหรือยังเพราะว่าถ้าเกิดสภาพพื้นดินชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำแล้วเนี่ยฝนที่ตกลงมาเนี่ยมันไม่ซึมลงไปใต้ดินมันก็จะไหลไปตามพื้นดินแล้วก็ไหลลงลำห้วยลำคลองนะครับแล้วลงไปที่คลองอุตภาวอันนี้เราก็จะมีความเสี่ยงนะครับทีนี้ตรงนี้ทางคุณบัญชรกับคุณรัฐมีอะไรจะพูดคุยกันก่อนที่ผมจะไปถึงเรื่องของแบบจำลองซึ่งมันเริ่มเข้าไปสู่วิชาการแล้วนะครับเดี๋ยวนะคะอาจารย์ถามขอย้อนกลับไป3ครั้งของหาดใหญ่นิดนึงอาจารย์มีตัวเลขของปริมาณฝนไหมคะว่า3ครั้งใหญ่ๆของหาดใหญ่ตอนนั้นฝนตกหนักขนาดไหนเอ๊ะปี31นี้พายุเกมั้ยคะไม่ใช่ครับไม่ใช่มันไม่ใช่พายุเกที่ทำให้เกิดน้ำท่วมที่นี่ครับอ๋อปี31อาจารย์มีตัวเลขไหมคะของ3ปี3ครั้งใหญ่ๆที่ผ่านมาทั้ง3ครั้งเลยทั้ง3ครั้งเลยเนี่ยฝน3วันเนี่ยเกิน300มิลนะครับประมาณ300ถึง500มิลอ๋อครับส่วนใหญ่บ้านเราถ้าจะเกิดน้ำท่วมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของฝนตกแช่นะครับก็คือมักจะมีความกดอากาศต่ำมาจ่ออยู่ก็คือมาอยู่บนพื้นที่เราพอดีแล้วฝนก็ตกไปเรื่อยๆนะครับฝนตกไปเรื่อยๆ2วัน3วัน4วันเนี่ยแล้วรวมกันได้ประมาณสัก300มิลขึ้นไปเนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมใหญ่ขนาดที่เห็นในภาพก็คือเป็นน้ำท่วมใหญ่ที่สาย1สาย2สาย3ในเมืองหาดใหญ่นี่ก็ท่วมนะครับก็หลักเป็นเมตร2เมตรนะครับคือตกเค้าเรียกว่าตกเรื่อยๆตกหนักแบบว่า3ติดกันแบบ3วันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะอะไรอย่างนี้ครับครับแล้วก็ตกทั้งลุ่มน้ำใช่ถูกต้องครับผมกำลังจะพูดพอดีว่าเงื่อนไขก็คือไม่ใช่จะตกเฉพาะที่เมืองหาดใหญ่นะมันต้องตกทั้งลุ่มน้ำด้วยทั้งลุ่มน้ำก็คือตั้งแต่สะเดาขึ้นมาคลองหอยโขงมาหน้าหม่อมนะครับพวกเนี้ยเหล่านี้นี่ต้องตกทั้งหมดเลยเพราะมันอยู่ในลุ่มน้ำเดียวกันนะครับน้ำทั้งหมดก็จะมาลงที่คลองอุตภาวแล้วจะเทนะครับขึ้นทุกนะครับโดยเฉพาะยิ่งกรณีที่แดงเสริมก็คือว่ามีฝนตกหนักที่พัทลุงและคาบสมุทรสติงพระด้วยเนี่ยน้ำในทะเลสาบสงขลาก็สูงนะครับระบบที่เราวางไว้ว่าเรามีคลองระบายน้ำร1แล้วก็มีคลองอุตภาวเส้นธรรมชาติเส้นเดิมเนี่ย2เส้นรวมกันเนี่ยตอนนี้นี่สามารถระดับระบายน้ำได้ประมาณสัก 1,500 นะครับตัวเลขกลมๆ 1,500-1,600 นี่นะครับถ้าน้ำในทะเลสาบสงขลาสูงไอ้ตัวเลขพวกนี้จะต่ำลงครับเพราะว่าการไหลจะลงทะเลสาบมันยากขึ้นนะครับเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเหตุผลทำให้เกิดน้ำท่วมได้นะครับครับคือไม่ว่าน้ำจะมากเกินไปที่ต้นทางก็ตามหรือว่าปลายทางมีน้ำสกัดก็ตามก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมในหาดใหญ่ได้เท่านั้นใช่ครับครับเป็นปัจจัยประกอบกันอาจารย์เชิญต่อเลยค่ะอันนี้จะไปที่แบบจำลองใช่ไหมคะอาจารย์ครับครับ
ทีนี้ผมจะเล่าให้ฟังเรื่องแบบจำลองที่เป็นงานวิจัยที่เราทำมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับจะเล่าให้ฟังว่าแล้วไอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกเนี่ยมันจะเกิดให้มันจะทำให้เกิดปริมาณน้ำฝนในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับแน่นอนว่าในการคำนวณแบบจำลองสภาพภูมิอากาศโลกเนี่ยนะครับเขาจะมีการคำนวณโลกเราเนี่ยถือว่าเป็นโดเมนคือเป็นพื้นที่ที่คำนวณคือคำนวณพร้อมกันทั้งโลกเลยนะครับโดยที่เขาแบ่งโลกเป็นเหมือนกับเป็นตารางนะครับตารางหนึ่งก็ประมาณ100กิโลนะครับ100คูณ100กิโลครับแล้วก็รวมทั้งโลกในหนึ่งตารางนี่ก็จะมีข้อมูลชุดหนึ่งว่าเป็นตรงนี้มีฝนตรงนี้มีพื้นดินตรงนี้มีการถ่ายเทกันระหว่างความร้อนระหว่างทะเลระหว่างพื้นดินกับอากาศมีฝนมีอะไรเหล่านี้นะครับแล้วก็เขาใส่ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าไปนะครับว่าถ้าก๊าซเรือนกระจกหรือว่าก๊าซโลกร้อนเนี่ยนะครับมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับถ้าเกิดการละลายของหิมะหรือว่าของขั้วโลกเหนือนะครับแล้วทำให้น้ำในมหาสมุทรเนี่ยเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของเขาอุณหภูมิของเขาเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเกิดพายุนะครับทำให้เกิดการเกิดฝนนะครับพายุก็จะทำให้มันเกิดฝนแล้วก็รู้อาการที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเขาทำทั้งโลกพร้อมกันทีเดียวเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเขาค่อยมานะครับจากระดับโลกค่อยมาดาวสเกลหรือว่าทำส่วนย่อส่วนขยายให้มาอยู่ในพื้นที่ที่สนใจนะครับหลักเกณฑ์นี้เรียกว่าดาวสเกลนะครับโดยใช้ข้อมูลพื้นที่เปรียบเทียบนะครับทีนี้ตอนที่ผมและทีมงานศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพน้ำฝนของคลองลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเนี่ยนะครับเราก็ใช้ข้อมูลจากกรมอุตุนะครับในปีค.ศ.1997ถึงปี2005เป็นปีฐานนะครับแล้วเราก็คาดการไปในอนาคตข้างหน้า30ปี60ปีแล้วก็90ปีนะครับโดยใช้สภาวะการปล่อยก๊าซเรือนกระจก2แบบนะครับแบบแรกเป็นแบบที่ว่าปล่อยก๊าซในลักษณะที่เป็นดีหน่อยก็คือว่ามีการควบคุมดูแลกันพอสมควรนะครับไม่ให้โลกมันร้อนกว่า 1.5 องศาอะไรทำนองนี้นะครับและอีกอันนึงนะครับเป็นการไม่ดูแลเลยไม่มีเยื่อใยเลยปล่อยไปตามอิสระใครทำอะไรนะครับเราจะเรียกไอ้แบบที่ดูแลกันนี่เรียกว่า RCP 2.6 ครับและแบบที่ใครทำอะไรทำเนี่ยไม่มีการควบคุมเนี่ยเรียกว่า RCP 8.5 นะครับแล้วเราก็เอาข้อมูลจากแบบจำลอง3อันนะครับก็คือ CNIM CM5 นะครับ GFDL CM3 แล้วก็ MIROC 5นะครับ3โมเดลเนี่ยนะครับเราไม่ได้ทำเองแต่ว่ามันมีหน่วยงานขนาดใหญ่นะครับใน3ประเทศใน3ทวีปนะครับที่เราเลือกมาก็คือทวีปอเมริกาทวีปยุโรปแล้วก็ทวีปเอเชียนะครับเอามานะครับเพราะเขาทำเนี่ยได้ผลไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะแสดงให้เห็นว่ามันมีความสอดคล้องกันอย่างไรนะครับอันนี้มาดูผลเลยครับนะครับผลเลยนะครับก็นะครับในอนาคตเนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ยปริมาณน้ำฝนถ้าเกิดว่าเรามีการควบคุมที่ดีพอสมควรเนี่ยนะครับจะพบว่าในเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤศจิกายนเนี่ยฝนจะลดลงนะครับแล้วก็ในเดือนมกราธันวาเนี่ยฝนเพิ่มขึ้นนะครับเดือนธันวาฝนเพิ่มขึ้นนะครับส่วนถ้าเกิดว่าไม่ทำแบบปล่อยปละละเลยไปไม่ได้ดูแลกันเนี่ยนะครับก็ยังพบว่าฝนในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยฝนลดลงนะครับแล้วก็เดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์มีฝนเพิ่มขึ้นผมอยากให้ทางคุณบัญชรคุณอรุณรัตน์แล้วก็ท่านผู้ชมผู้ฟังที่ดูอยู่เนี่ยครับดูเดือนที่ฝนเพิ่มขึ้นนะครับเดือนที่ฝนเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงเดือนประมาณเดือนธันวานะครับเดือนธันวาเดือนมกรานะครับแล้วก็เดือนกุมภาซึ่งปัจจุบันของเราเนี่ยนะครับหน้าฝนของเราก็คือตุลาพฤศจิกาธันวาแล้วก็บางมกราบ้างนะครับจะเห็นได้ว่ามันมีการชิปหรือว่าการเลื่อนของฤดูฝนไปให้ไปอยู่ในช่วงปีใหม่มากขึ้นค่ะขยับไปขยับออกขยับใช่ขยับออกไปครับ
แล้วก็มีปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นนะครับในขณะที่ฝนในเดือนในฤดูร้อนหรือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยฝนลดลงนะครับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือฝนเพิ่มขึ้นนะครับคือไอ้พวกเนี้ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เป็นคล้ายๆกับเป็นอินดิเคเตอร์หรือว่าตัวชี้วัดว่าเราอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมมากขึ้นในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็ในพื้นที่ของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานะครับค่ะคือมันขยับไปเลื่อนไปอย่างมองเห็นเนาะมีลำดับการคือไม่ใช่ว่าโยกไปโยกมาเห็นคือเห็นเลยว่ามันขยับไปเนาะไอความหนาแน่นของฝนปริมาณของฝนเนี่ยครับก็ตรงนี้ก็ทำให้เราก็ต้องตระหนักตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทางวิชาการที่จะบริหารจัดการทั้งเรื่องน้ำนะครับแล้วก็เรื่องน้ำท่าเรื่องน้ำฝนครับแล้วรวมถึงเรื่องของการเตรียมพร้อมในการรับมือภัยพิบัตินะครับอารมณ์คือปริมาณฝนเฉลี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจริงแต่ว่าก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากเพียงแต่ว่าช่วงที่ขาดน้ำกับช่วงที่เวลาน้ำมากเนี่ยมันเรียกว่าอะไรมันมีช่องว่างห่างจากกันเยอะคืออันน้ำอาจจะเท่าเดิมแต่ว่าไปเทตกในเวลาเดียวมากกว่าสมัยก่อนอย่างนั้นนะอย่างนี้ครับถ้าคุณมชรคุณอรุณรัตน์ได้ดูภาพนี้นะครับท่านผู้ชมท่านฟังได้ดูภาพนี้จะเห็นได้ว่าผมแบ่งตารางนี้นะครับเป็นช่วงฤดูร้อนนะครับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือส่วนไอ้ตัวหนังสือ NF IF FF นี่ก็คือ near future นะครับ near future คือในอีก30ปีข้างหน้า IF นี่ก็คือ intermediate future ใน60ปีข้างหน้าแล้วก็ FF นี่คือ far future ในอีก90ปีข้างหน้านะครับทั้งหมดเลยจะเห็นว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับในฤดูร้อนกับฤดูลมมรสุมตะวันออกตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยฝนจะลดลงครับรวมกัน2อันนี้ก็ประมาณสัก360 370นะครับแต่ในฤดูตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยฝนจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่เพิ่มขึ้นแค่73นั่นก็แปลว่าทั้งปีเนี่ยฝนจะลดลงนะครับถ้าแบบจำลองนี้ถูกนะครับถ้าแบบจำลองนี้ถูกซึ่งเป็นแบบจำลองที่เรามีอยู่ณตอนนี้นะครับภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับฝนน้อยลงแต่ช่วงแรงจัดแรงมากขึ้นครับใช่ครับค่ะค่ะเดี๋ยวนะคะอาจารย์ขอกลับไปเมื่อสักครู่นิดนึงค่ะที่อันนั้นนี่คือเป็นแบบจำลองกี่ปีคะที่บอกว่าหรือว่าอนาคตที่มันเจอแล้วว่าฝนน่ะเราจะยาวนานขึ้นเนี่ยบางทีกุมภายังมีฝนเยอะอยู่แบบนี้นะคะอย่างปีนี้ครับปีนี้กุมภาฝนเยอะนะครับปี65เนี่ยค่ะครับครับอ๋อแล้วปีนี้ถือว่าฝนไม่ขาดเลยครับแสดงว่าใช่ถ้าไม่ได้พูดอ๋อคือว่าถ้าตัดประเด็นเรื่องน้ำท่วมเนาะดังว่าเนี่ยกระทบกับนึกถึงต่อยอดไปเนี่ยเกษตรกรเนี่ยคนพืชผลทางการเกษตรเนี่ยอันนี้มันกระทบเลยนะคะอย่างปีนี้เราเห็นเลยว่าไม้ผลบางชนิดเนี่ยที่เจอฝนตอนช่วงที่กำลังออกดอกเนี่ยพอเจอแบบน้ำเยอะเนี่ยสลัดดอกทิ้งเลยกลายเป็นปริมาณของผลผลิตนี่กระทบแบบชัดเจนเลยนะคะใช่ทำให้ผลผลิตลดลงเยอะเลยแต่ว่าอันนี้เราก็ต้องดูกันยาวๆนะครับไม่จริงๆการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับว่าสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันพูดถึงช่วงละ30ปีครับไคลเมทเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาจจะดูปีหน้าอีกหน่อยว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงหรือปีถัดไปนะครับถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปทุกปีเนี่ยก็แสดงว่ามันกระทบนะอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนแล้วนะครับแต่ถ้าบางปีหน้ายังกลับมาสู่สภาพเดิมก็อาจจะมันยังไม่ก็มีผลกระทบอย่างเท่าที่ควรนะครับแต่ยังอยากจะให้ได้คำนึงถึงไอ้ปรากฏการณ์ลานีนาเอลนีโน่ด้วยนะครับที่ทำให้ฝนมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างปีนี้เรามีเอฟเฟคจากปรากฏการณ์ลานีนาที่ชัดเจนมากนะครับทำให้ฝนเราเนี่ยเพิ่มขึ้นทั้งปีเลยนะครับก็มันเป็น2ส่วนบวกกันนะครับอ๋อค่ะแล้วก็กราฟ2กราฟนี้นะคะที่เป็นการเขาเรียกว่าแบบจำลองคาดการณ์เรื่องฝนรายเดือนของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในอนาคตเนี่ยมีตัวเลขที่ต่างกันอยู่ก็คื
RCP 2.6 กับ RCP 8.5 2.6 นี่คือถ้าสมมติว่าเราทั้งโลกเนี่ยจับมือนะคะช่วยกันสร้างเครื่องมือหรือลดปัจจัยที่จะทำให้เรื่อง climate change มันรุนแรงขึ้นเนี่ยกราฟบนก็จะเป็นแบบนี้แต่ 8.5 นี่คือถ้าเกิดเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราไม่ได้แบบทำไม่ได้ร่วมกันได้ทำอะไรเลยเพื่อที่จะชะลอเรื่องของ climate change เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้คือกราฟข้างล่างที่2นี่นะคะค่ะใช่ครับใช่ครับค่ะเชิญอาจารย์ต่อได้เลยค่ะครับทีนี้เราไปคุยกันว่าแล้วโลกเราทำอะไรบ้างนะครับเขาเรียกอะไร international community นะครับก็คือสังคมโลกทั้งโลกเนี่ยนะครับทุกประเทศแล้วก็เขตเศรษฐกิจเนี่ยได้รวมกันนะครับที่เรียกว่า intergovernmental panel of climate change เนี่ยก็คือทั้งโลกได้ร่วมมือกันนะครับที่จะศึกษาการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยที่ออกรีพอร์ตมาเรื่อยๆนะครับก็รีพอร์ตล่าสุดที่ออกมาเนี่ยคือออกมาปีที่แล้วนะครับก็คือรีพอร์ตที่6นะครับที่เรียกว่า Six Assessment Report นะครับรีพอร์ตนี้ก็จะบอกว่าทางกายภาพเป็นยังไงทางสังคมเศรษฐกิจเป็นยังไงนะครับในภาพรวมไอ้รีพอร์ตที่6เนี่ยหรือว่ารายงานผลการประเมินที่6เนี่ยก็พูดล้อหรือว่าคล้ายๆกับรีพอร์ตที่5ก็แปลว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยทางภูมิอากาศของโลกเนี่ยเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะครับเราต้องช่วยกันนะครับความเสี่ยงของแต่ละภูมิภาคอาจจะไม่เท่ากันแต่ว่าต้องช่วยกันประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากนะครับเช่นประเทศที่มีเป็นประเทศอุตสาหกรรมเนี่ยก็ต้องไปช่วยประเทศที่เป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับแล้วก็มีความเจริญที่น้อยกว่านะครับก่อนที่ผมจะไปตรงดูตรงนี้เลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในทุกปีเนี่ยครับในทุกปีเนี่ยจะมีการประชุมที่ว่าที่เราเรียกว่า Conference of the Parties หรือว่า COP นะครับ COP นะครับเป็นการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยนำปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากระดับโลกเนี่ยนะครับไปสู่การปฏิบัตินะครับซึ่งไอ้ COP 26ในปีที่แล้วนะครับได้ประชุมกันที่เมืองกลาสโกว์ประเทศสกอตแลนด์นะครับในวันที่1ถึง12พฤศจิกายนนะครับก็มีผู้เข้าร่วมประมาณ 30,000 คนนะครับในการประชุมครั้งนี้มีผลอย่างนี้ครับในการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็ทุกประเทศที่เข้าร่วมก็สัญญากันว่าทุกประเทศจะต้องยื่นแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในปี2030นะครับก็คือต้องมีแผนการดำเนินการเลยเช่นเปลี่ยนจากรถยนต์ที่ใช้เครื่องสันดาปภายในที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับเป็นรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยครับหรือโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลก็จะเปลี่ยนเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานทางเลือกนะครับเช่นโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำลงพลังลมนะครับหรือโซลาร์เซลล์เพิ่มขึ้นนะครับเหล่านี้เป็นสิ่งที่แต่ละประเทศจะต้องยื่นข้อเสนอว่าประเทศตัวเองจะทำอะไรเพื่อให้เกิดคำว่าซีโร่คาร์บอนนะครับหรือว่าเน็ตซีโร่แปลว่าก๊าซเรือนกระจกเนี่ยนะครับจะหมดไปนะครับการเปลี่ยนแปลงโลกการเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกร้อนเนี่ยจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปกว่าปัจจุบันนะครับให้มากนะครับทีนี้เป้าหมายของขอบทุนที่26เนี่ยครับที่เขาประชุมกันแล้วสรุปมาได้เป็น2ประเด็นใหญ่เลยครับก็คือว่าเขามีวัตถุประสงค์นะครับที่คนที่จะไปทำ proposal หรือว่าข้อเสนอโครงการของแต่ละประเทศเนี่ยจะต้องไปคิดของประเทศตัวเองแล้วมาทุกประเทศจะมีเป้าเดียวกันก็คือทำให้การปล่อยมลพิษสุทธิทั่วโลกนะครับในกลางศตวรรษนะครับรักษาอุณหภูมิไว้ที่ 1.5 องศาเซลเซียสก็คือไม่ให้สูงกว่านี้ไม่ให้โลกเราร้อนกว่า 1.5 องศาเซลเซียสนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกเมื่อตอนต้นนะว่าการเปลี่ยนแปลงแค่1องศาของโลกนะครับค่าเฉลี่ยนะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในการเรือนกระจกแล้วก็โลกร้อนเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับมีผลต่อภัยพิบัติแล้วก็กิจกรรมอื่นๆอีกมากนะอันนั้นเป็นข้อที่1นะครับข้อที่2ก็คือทุกๆประเทศนะครับจะต้องช่วยการปรับตัวเพื่อปกป้องชุมชนและธรรมชาติรวมถึงระบบนิเวศนะครับและป้องกันการเสียหายจากสภาพภูมิอากาศนะครับเช่นพวกน้ำท่วมไฟไหม้ฝ่าภาวะโลกร้อนหรือว่าภาวะแห้งแล้งเหล่านี้นะครับอันที่3ก็คื
จะระดมทุนนะครับจะระดมทุนก็คือในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยได้สัญญาว่าจะมอบเงิน100,000,000 ดอลลาร์ต่อปีนะครับเพื่อช่วยเหลือประเทศที่ยากจนให้สามารถยื่นข้อเสนอหรือมีเงินไปทำข้อเสนอโครงการที่จะพัฒนาแล้วก็ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับรวมถึงการทำงานร่วมกันที่มากขึ้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพวกขอบที่16นี่ก็คือสิ่งที่มนุษย์ทั้งโลกร่วมกันทำนะครับประมาณนี้ครับเพราะว่าประเทศที่ยากจนนี่บางทีเขาไม่มีทุนพอที่จะไปใช้เทคโนโลยีที่จะไปลดการใช้พลังงานฟอสซิลอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่แล้วก็กิจกรรมอื่นๆด้วยเช่นการสร้างความรับรู้นะครับหรือการทำชุมชนให้เข้มแข็งแล้วก็เรียนรู้ปรับตัวเหล่านี้ครับหรือว่าชุมชนที่เปราะบางในประเทศที่เปราะบางเนี่ยไม่มีเงินที่จะทำครับซึ่งจริงๆหลายๆประเทศก็อาจจะทำแบบมือเปล่าได้เหมือนกันอย่างแบ่งประเภทที่ว่าไปกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ในรูปของเนื้อไม้ก็คือไปเพิ่มพื้นที่ป่าไปเพิ่มการปลูกต้นไม้ครับซึ่งก็เป็นวิธีพื้นฐานอยู่ครับวิธีนั้นก็เป็นวิธีที่ดีครับแต่ว่าในหลายประเทศเนี่ยโดยเฉพาะประเทศที่ยากจนเนี่ยมันมักจะตรงกันข้ามกับที่คุณอัญชรพูดนะครับมันไม่ได้ปลูกอ่ะไปทำลายซะมากกว่าคือเพื่อความอยู่รอดนะอันนี้เข้าใจอยู่ใช่ที่จริงๆตอนนี้เลยครับนี่ที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยปีนี้มีการประชุมCOP 27ครับกำลังประชุมกันที่ประเทศอียิปต์นะครับซึ่งถ้ามีโอกาสก็คงจะได้นำผลของการประชุมปีนี้มาเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาทำอะไรเขาคุยอะไรกันแล้วก็มีผลสรุปอย่างไรเพิ่มเติมนะครับครับผมค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดในระดับประเทศเราเนี่ยมันพอมองเห็นนโยบายอะไรที่จะสอดคล้องกับแนวคิดที่ประชาคมโลกที่เขาออกแบบมาบ้างไหมครับที่ตกลงกันทำครับประเทศไทยจริงๆแล้วก็มีหน่วยงานเลยที่จะดูแลเรื่องนี้นะครับแต่การ implement เนี่ยลงไปสู่ประชาชนในระดับครัวเรือนเนี่ยมันยังไม่ถึงนะครับมันยังถึงแค่นโยบายใหญ่เช่นประเทศเราสนับสนุนให้เปลี่ยนเป็นใช้รถ EV รถไฟฟ้านะครับตอนนี้ก็พยายามทำกันอยู่นะครับประเทศไทยเนี่ยต้องการเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในอาเซียนนะครับอย่างน้อยเราต้องทำให้ได้ในอาเซียนซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการภาครัฐเองเนี่ยในก็สนับสนุนให้รถของหลวงต่อไปเนี่ยจะใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นนะครับเริ่มต้นจากภาครัฐก่อนอะไรทำนองเนี้ยครับครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆกิจกรรมนะครับเรื่องการปลูกป่าอะไรเหล่านี้นะครับช่วยกันแล้วในส่วนที่เป็นข้อเสนอที่จะยื่นไปเนี่ยผมยังไม่เห็นนะครับว่าจะประเทศไทยจะเสนออะไรไปบ้างนะครับว่าเราจะทำอะไรไปบ้างแต่ว่าเราต้องเสนอครับเพราะเราต้องทำให้เหมือนประชาคมโลกคิดว่ารายงานนั้นถ้าออกมาก็คงได้มีโอกาสมาเล่าให้ฟังกันนะครับเราจะจริงๆแล้วในการกระทำเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องลงไปถึงครัวเรือนนะครับให้ทุกคนช่วยกันไม่ใช่เฉพาะแต่ภาครัฐแต่การที่จะส่งต่อจากภาครัฐไปสู่ครัวเรือนเนี่ยมันจะทำกันยังไงมันจะใช้เรื่องของการให้ความรู้เพื่อให้ตระหนักนะครับแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมอาจจะเป็นวิธีหนึ่งนะครับหรือวิธีหนึ่งก็อาจจะถ้ามันจะแรงหน่อยก็คือมีกฎหมายควบคุมอะไรเหล่านี้ครับอันนี้ก็ยังไม่ชัดในประเทศของเรานะครับแต่ว่าเรามีแล้วเวลาถึงปี2030ที่จะเสนอไปครับค่ะทีนี้ถามอาจารย์ธนิตเลยค่ะถ้าระดับเมืองระดับชุมชนหรือครัวเรือนเนี่ยซึ่งมันทำได้เลยนะคะอะไรที่มันทำได้เลยบ้างได้ที่อาจจะไม่ต้องรอแผนของประเทศนะคะที่จะบอกต่อประชาคมโลกว่าเราจะทำอะไรนี่นะคะครับผมว่าง่ายที่สุดตอนนี้ก็คือหนึ่งก็คือแยกขยะนะครับแยกขยะได้ง่ายที่สุดอยู่ในครัวเรือนนะครับเราไม่พูดเราจะไม่ไปพูดว่าถึงเราแยกแล้วเดี๋ยวรถที่มาเก็บมันมารวมกันอะไรอีกนะครับรวมอะไรเงี้ยนะคะอย่าไปพูดตรงนั้นเพราะจริงไม่จริงคุณไม่รู้คุณแยกก่อนใช่ไหมคะใช่ครับขยะอย่างน้อยขวดเนี่ยนะครับขวดพลาสติกขวดแก้วเนี่ยครับเป็นรีไซเคิลได้กระดาษเนี่ยนะครับแยกไว้ส่วนหนึ่งจริงๆถ้าบ้านไหนทำจนเป็นพฤติกรรมของบ้านเนี่ยมันขายได้ด้วย
ะครับแต่ถ้าเราไม่ขายเราแยกไว้เนี่ยคนที่เก็บไปเนี่ยนะครับเขาก็มีรายได้ครับเอาไปรีไซเคิลนะครับเหล่านี้เนี่ยเราช่วยโลกแล้วครับเราช่วยไม่ให้เกิดภาวะโลกร้อนแล้วนะครับง่ายๆอย่างแยกขยะเป็นต้นนี้เลยไม่ต้องลงทุนเลยแต่เรามีต้องมีถังขยะหลายใบหน่อยนะครับขยะเปียกแล้วก็ขยะที่รีไซเคิลได้ง่ายที่สุดเลยครับอย่างที่คณะวิศวะที่ผมเองเนี่ยนะครับถ้าหลายท่านมีโอกาสได้ไปที่คณะวิศวะก็จะเห็นว่าเรามีถังขยะแบบแยกนะครับให้นักศึกษาได้ฝึกนะครับเรามีขยะแบบรีไซเคิลอยู่ถังนึงขนาดที่เป็นขยะทั่วไปถังนึงแล้วขยะเปียกอีกถังนึงนะครับติดตั้งอยู่ทั่วคณะวิศวะเลยนะครับเพื่อเราจะสอนเด็กของเราก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดเขาออกไปในเรียนจบแล้วเขาออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยอยู่ในชุมชนเนี่ยครับถ้าเขาทำให้เป็นนิสัยได้เนี่ยนะครับอย่างน้อยไปทำในบ้านตัวเองก่อนบ้านเขาเองที่บ้านนะแล้วก็ที่ทำงานในบริษัทของเขาอะไรทำนองเนี่ยครับก็จะช่วยกันคนละไม้คนละมืออันนี้ง่ายที่สุดเลยครับอืมค่ะแล้วก็ถ้าผู้บริโภคก็สนับสนุนสินค้าที่เป็นผู้ผลิตเขาเรียกว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มันเขาเรียกว่ามีวัตถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจที่ยั่งยืนแบบนี้ใช่ใส่ใจต่อเรื่องสิ่งแวดล้อมใช่ใช่ค่ะหรือใส่เสื้อผ้าก็เวียนซ้ำไม่ลดการสนับสนุนฟาสต์แฟชั่นซึ่งก็มันเรื่องของการใช้ทรัพยากรบริโภคที่พอเหมาะอันนี้ทุกอย่างนี้มันได้ทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับมันเริ่มได้เลยและเริ่มคือไม่ต้องพูดถึงคนอื่นนะครับคนที่ฟังอยู่ทุกคนตอนนี้ถ้าเริ่มทำด้วยตัวเองเนี่ยผมว่าก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราทำของเราได้เนี่ยแล้วก็ให้เป็นตัวอย่างกับคนอื่นนะครับให้แค่นี้ผมคิดว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับโดยเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนครับทีนี้ไม่ได้ถามกวนแต่ถ้ามีคนถามว่าถ้าแสดงว่าถ้าเราจะทำสิ่งนี้ทำออกมาได้ดีแสดงว่าหาดใหญ่นี้จะไม่เสี่ยงกับเรื่องของน้ำท่วมแล้วใช่ไหมโลกนี้เราจะไม่เจอกับภาวะน้ำท่วมแล้วใช่หรือไม่มันคงไม่ตอบไปตรงแบบเป็นสมการเส้นตรงแบบที่คุณอรุณรัตน์ว่าได้ครับมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยเราได้ทำในสิ่งที่ควรทำแล้วก็ช่วยเหลือสังคมโลกนะครับในเรื่องของการลดการเรือนกระจกเนี่ยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับแต่จะให้บอกว่าถ้าทำแบบนั้นแล้วน้ำไม่ท่วมหาดใหญ่นี่มันคนละเรื่องกันนะครับมันไม่มันไม่ใช่การเทียบมันอย่างตะยางใช่ไหมครับใช่ถูกถ้าเป็นสมัยก่อนต้องเรียกอย่างนี้แหละครับมันไม่ใช่เทียบประหยัดตะยางแล้วก็คือมันเห็นประโยชน์อยู่ชัดเจนอยู่เรื่องนึงนะในความรู้สึกของผมก็คือว่าการที่เราเข้าใจแล้วเราทำในสิ่งที่เราเข้าใจแล้วเนี่ยว่ามันดีน่าจะทำแล้วก็มันน่าจะเป็นหนทางที่ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงขึ้นเนี่ยมันเป็นการสะท้อนความเข้าใจปัญหาร่วมกันซึ่งไอ้การสะท้อนความเข้าใจปัญหาร่วมกันเนี่ยผมว่ามันมีความหมายต่อการที่จะทำอะไรที่ใหญ่กว่านี้ขึ้นไปในอนาคตถูกต้องใช่ไหมครับเพราะว่าใช่ครับถ้าเกิดไม่ทำอะไรเลยเนี่ยก็เหมือนว่ายังคุยกันไม่รู้เรื่องไงแต่ว่าถ้าเกิดเริ่มทำอะไรแล้วแสดงว่าให้เริ่มคุยภาษาเดียวกันแล้วเริ่มเข้าใจเรื่องเดียวกันแล้วเริ่มวิตกกังวลในแบบเดียวกันแล้วแล้วก็ให้ความร่วมมือผมว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่ออนาคตถ้าจะเกิดนโยบายอะไรออกมาที่มันเข้มข้นมากกว่านี้แล้วก็ยิ่งผมเชื่อว่ายิ่งนโยบายเข้มข้นก็คือหมายถึงว่ามันก็น่าจะทำให้เรารับมือกับสภาพในอนาคตได้ดีมากขึ้นด้วยนะเป็นสัญญาณที่ดีแต่แยกขยะจริงๆเหมือนที่อาจารย์ว่าก็ไม่น่าจะยากเลยเนาะประเทศบางประเทศเขาก็แยกมาเป็น 30-40 ปีแล้วเขาก็ทำจนถึงขนาดถ้าเกิดไม่ได้แยกเขารู้สึกทนไม่ได้ครับทำไมถึงไม่แยกแบบนั้นเลยผมอยากจะเพิ่มอีกนิดนึงนะครับอาจจะบางทีอันนี้อาจจะไม่ถูกใจบางหลายคนก็ได้ก็คือ บางครั้งในการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเนี่ยนะครับเรามักจะให้เพื่อนทำ เราเข้าใจนั่นแหละแต่ให้เพื่อนทำเราทำเหมือนเดิมอย่างนี้ผมคิดว่าอันนี้เราต้องเปลี่ยนตั้งแต่ตัวเองเราก่อนนะครับไม่ต้องให้เพื่อนไม่ต้องรอให้เพื่อนทำก่อนเราเนี่ยทำก่อนนะครับถ้าเราเข้าใจว่ามันเป็นปัญหาจริงๆแล้วก็เพื่อการช่วยกันนะครับทั้งโลกเนี่ยเราทำก่อนนะครับเพื่อนไม่ทำไม่ต้องไปว่าเขาด้วยนะครับก็คือแค่ทำให้เป็นตัวอย่างนะครับแล้วคนที่มีการรับรู้แล้วก็ตระหนักเนี่ยเดี๋ยวเขาจะทำตามเองครับ
แต่ถ้าเกิดว่าทุกคนเข้าใจและร่วมกันนะครับทำด้วยตัวเองก่อนนะครับผมว่าตรงนี้ก็เป็นพลังแล้วนะครับเป็นพลังแล้วนะครับแล้วมันไม่สามารถเปลี่ยนในข้ามคืนครับมันต้องใช้เวลาในการที่จะเรียนรู้แล้วก็จะรับรู้นะครับไปเรื่อยๆนะครับมีคนทำคนที่หนึ่งคนที่สองเท่ากับแล้วทุกคนเข้าใจมากขึ้นนะครับจะมีคนที่สามคนที่20คนที่3,000คนที่20,000ตามขึ้นมามันใช้เวลา3-5 ปีนี้ว่าเรารอได้นะครับแต่ว่าให้เริ่มที่ตัวเองก่อนรวมถึงคุณอรุณรัตน์กับคุณบัญชรด้วยเดี๋ยวเย็นนี้ไปเลยกลับที่บ้านแยกขยะอุ้ยอาจารย์ ผมแยกมาหลายเดือนแล้ว ผมจะช้าไปหน่อยก็ตาม คือที่บ้านผมนี่ถ้าเป็นขยะที่เป็นพวกเศษอาหารที่ย่อยได้นะครับไปจนถึงกระดาษชำระอะไรพวกนี้เนี่ยจะลงถังหมักหมดเลยจะไปหมักครับจะไปหมักผมหมักใช้ระบบหมักเข่งแบบคล้ายๆแม่โจ้ไม่กลับกองนี่แหละนะครับหมักแบบใช้ออกซิเจนซึ่งมันก็น่าทึ่งมากว่าไอ้ขยะที่เราเคยทิ้งเป็นขยะเน่าๆแล้วก็ให้รถขยะของอบต.เข้ามาเก็บไปทุกๆวันเนี่ยพอเราแยกออกมาเนี่ยสิ่งที่เหลือจริงๆก็คือว่าเหลือแต่พลาสติกซึ่งเรื่องพลาสติกเนี่ยมันก็ยังคุมได้ไม่เต็มที่นะครับแต่ว่ามันก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นมาอย่างนึงก็คือว่าพอเราแยกขยะพวกนี้ออกไปเนี่ยก่อนที่จะทิ้งถุงพลาสติกเราก็ไปล้างก่อนล้างแล้วก็แยกไว้ให้มันเป็นถุงที่สะอาดแล้วก็เวลาจะทิ้งก็เอาใส่รวมกันในถุงเดียวเนี่ยให้รู้เลยว่าเนี่ยคือพลาสติกทั้งหมดนะถ้าเผื่อมันจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้อะไรในอนาคตหรือแม้แต่รีไซเคิลก็ตามเนี่ยมันจะทำได้คิดเหมือนแบบที่คุณอรุณรัตน์ว่าคือไม่ต้องไปคิดนำว่าโอ๊ยเขาก็ไปรวมกันทั้งหมดนั่นแหละเราคิดไว้ก่อนว่าถ้าเราแยกแล้วเนี่ยแล้วถ้าทุกคนแยกกันเนี่ยในอนาคตเนี่ยประโยชน์ที่มันจะเกิดนี่มันทำให้คนที่เขารวบรวมขยะเขาจะแยกมันอยู่ดีเพราะว่าแยกแล้วเขาก็ได้ประโยชน์เมื่อกี้ผมบอกว่าคุณนิดเดียวครับเมื่อกี้ผมบอกว่าคุณให้คุณอรุณรัตน์กับคุณบัญชรไปแยกขยะแยกขยะตัวผมเองผมก็ต้องแยกครับผมไม่กล้าพูดถ้าเกิดว่าผมไม่ทำครับผมเองก็แยกขยะมา20 กว่าปีแล้วนะครับคนที่มาเก็บขยะบ้านผมจะชอบมากเลยเพราะว่ากระดาษกับถุงพลาสติกเนี่ยจะอยู่ในถุงแยกแล้วก็เวลาเขาเก็บเนี่ยเขาเอาไปขายได้เลยนะครับเขาไม่ต้องแยกอีกทีนึงนะครับแล้วก็ขยะส่วนขยะเปียกก็อยู่อีกถุงหนึ่งครับผมแยกประมาณเนี้ยถ้าทำมาตั้งแต่มาจากมอไม่อยากจะเกณฑ์ทับคุณมันค่ะแต่ว่าท่านก็ไม่อยากเกณฑ์ทับคุณมันชอนนะคะเกณฑ์ไปเลยเกณฑ์ทับไปเลยว่าดิฉันก็แยกขยะค่ะดิฉันแยกขยะไม่แล้วก็เราจะไม่กินทิ้งกินขว้างเราจะไม่มีอาหารเหลือที่ฉันปลูกผักที่ฉันทำปุ๋ยฉันใช้ของมือสองที่ฉันไม่มีรถส่วนตัววงเล็บเพราะไม่มีเงินผ่อนแต่ว่าเราก็ได้ประโยชน์เรื่องการลดเรื่องการใช้พวกพลังงานฟอสซิลอะไรเงี้ยก็คิดว่าคือทำเป็นนิสัยแล้วเราไม่รู้สึกลำบากค่ะอาจารย์ค่ะพอทำเป็นนิสัยแล้วเราก็แต่ว่าอันนึงที่ยังเห็นอยู่ก็คือระบบรองรับคนที่ทำแบบนี้มันยังไม่ค่อยดีพออย่างเช่นพอเราแยกขยะละเอียดนะคะมันหาที่ส่งต่อไม่ได้ค่ะไอ้ความแยกย่อยเนี่ยเราต้องกลายเป็นภาระของผู้ซึ่งก็ถูกแหละเพราะเราบริโภคเราก็ควรจะเป็นภาระของเราในการจัดการเนาะอย่างเช่นพอฉันแยกขยะบางชนิดอะที่มันละเอียดมากฉันก็ต้องออกค่าส่งของตัวเองแล้วก็ส่งเข้ากรุงเทพรู้สึกทำไมเราต้องส่งเข้ากรุงเทพคะทำไมพื้นที่ถึงไม่มีการรองรับสิ่งเหล่านี้ที่เราแยกเอาไว้อะมันการไปต่อของมันมันเป็นคอขวดอยู่เพราะว่าโดยสถานการณ์มันจะไล่เราให้ไปสู่ตรงจุดที่ซื้อก่อนใช้ด้วยนะครับครับเอ้ยไม่ใช่ซื้อก่อนใช้คิดก่อนซื้อใช่ไหมก่อนซื้อพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจัดการยากว่ะบางอย่างมันจัดการยากมากเลยเราก็ถูกดันเข้าไปสู่จุดที่คิดก่อนซื้อเพื่อที่จะไม่เกิดอะไรที่มันจัดการยากเหมือนตอนนี้นี่พวกแบตเตอรี่อะไรนี้ก็ใช้น้อยลงเยอะเลยเพราะว่าหาที่ทิ้งยากเหลือเกินใช่ครับค่ะแล้วค่ะแต่อย่างที่อาจารย์บอกว่าก็มันไม่ใช่เป็นบรรยากาศตรายางนะคะเรื่องแต่ว่ามันมีปัจจัยอะไรเกี่ยวข้องแต่มันเป็นปัจจัยที่เราคิดว่าปัจจัยบางอย่างเราควบคุมไม่ได้อันนั้นก็วางไว้แต่ว่าปัจจัยที่เราสามารถทำได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงได้เนี่ยเราก็ควรช่วยกันทำนะคะแล้วมันออกมามันจะเป็นเหมือนกับเป็นภารกิจของมนุษยชาติเลยแหละสำหรับยุคต่อไปนะครับใช่ค่ะทีนี้สำหรับฝนนี้อาจารย์มีอะไรจะฝากไว้สำหรับคนหัดใหญ่คนสงขลาหรือคนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะมีโอกาสน้ำท่วมระบายไม่ทันนี่นะคะครับครับ
ปีนี้ในภาพรวมที่คณะทำงานเราได้ติดตามผลกันอยู่เนี่ยนะครับเราได้ดูสภาพภูมิอากาศในปีนี้นี่นะครับเราก็กังวลเพราะว่าเหนืออีสานกลางรับไปเต็มๆหมดแล้วนะครับของเราจะมันจะเป็นสัญญาณนั้นมากก็คือเยอะด้วยซึ่งเราก็รู้นะครับแต่ว่าอันแน่อันก็คือว่าปีนี้ปรากฏการณ์ลานีน่าเนี่ยชัดเจนนะครับก็แปลว่าฝนจะมากกว่าปีปกตินะครับฝนจะมากกว่าปีปกติทีนี้เนี่ยเราก็ต้องไปดูรายสัปดาห์เลยครับว่าแต่ละสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรจะมีฝนมาแช่วันสองสามวัน300-400 มิลไหมถ้าไม่มีก็ไม่เกิดนะครับน้ำท่วมใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมาเป็นหย่อมเนี่ยอย่างเช่นไปตกหนักกลางเทศบาลนครหนักใหญ่เนี่ยถ้าเกิดมัน3 ชั่วโมง 60 มิลเนี่ยน้ำก็ระบายไม่ทันอันนี้ก็ท่วมถนนนะครับแต่สักพักก็จะหายไปนะครับปีนี้เรายังมีข้อมูลที่ชี้ให้เห็นว่าฤดูฝนอาจจะนานไปจนถึงเกือบเดือนสิ้นเดือนมกรานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าหลังปีใหม่ไปแล้วเรามักจะวางใจแล้วแหละว่าปีนี้เรารอดแล้วนะครับแต่ปีนี้อยากจะให้พี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่เนี่ยได้เข้าใจว่าปีนี้มีความเป็นไปได้ที่เราฤดูฝนเราจะยาวกว่าปกตินะครับภาวะโลกร้อนก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าข้อมูลในทางอุตุที่มองเห็นกันอยู่เนี่ยมีความเป็นไปได้ที่ฤดูร้อนไอ้ทั่วฤดูฝนเราจะยาวนานขึ้นนะครับเราอาจจะต้องระวังนานขึ้นนะครับจนถึงประมาณปลายเดือนมกราครับแต่ถ้าถามว่าชุ่มไหมผมว่าชุ่มนะครับครับเป็นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าดินชุ่มแล้วนะสำหรับจังหวัดสงขลาเนี่ยแทบทุกพื้นที่ไม่ผมว่าไม่ได้อยู่แห้งเลยแหละใช่ใช่ดินรับน้ำได้ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วแล้วก็ที่กระทบตรงแล้วเราก็เคยไปจัดรายการแล้วก็เคยคุยอย่างเช่นเราเคยไปคุยกับชาวนาที่พัทลุงใช่ไหมคะคุณมาชรแถวที่เขาต้องทำนาเขาต้องเริ่มทำนาหลังจากใหช่วงมรสุมผ่านไปก่อนนี่นะคะใช่ไม่งั้นจะนาล่มน้ำท่วมใช่ไม่งั้นเนี่ยมันเสี่ยงมากที่ลงทุนไปแล้วมันจะสูญเลยนะคะแล้วก็หรือตรงๆชาวสวนยางแบบนี้โอ้ถ้าฝนยังยาวแบบนี้ซึ่งปกติเนี่ยภาคใต้เนี่ยนะคะเราก็ฝน8-4อยู่แล้วเนี่ยจำนวนวันในการติดยางมันก็น้อยอยู่แล้วแล้วถ้าฝนยังยาวไปอีกก็แน่นอนนี่คือกระทบโดยตรงเลยเรื่องของรายได้เรื่องของครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นเองก็มีญาติๆเป็นลูกพี่ลูกน้องเนี่ยเขาเปลี่ยนพืชที่ปลูกเลยเพราะว่าเขาอยู่ในโซนที่เขาบอกว่าเขาอยู่โซนรอยต่อระหว่างอันดามันกับอ่าวไทยเนี่ยพอเขาเจอฝนแบบไม่ไหวละจนกระทั่งเปลี่ยนจากยางไปปลูกอย่างอื่นต้องไปปลูกปาล์มแบบนี้นะคะอันนี้เราคือเป็นผลกระทบแบบเรื่องปากท้องโดยตรงที่เราเห็นนะคะแต่อย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าอันนี้เป็นแบบจำลองที่คำนวณมาแต่ว่าปัจจัยเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนเทียบบัญญัติยางแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันอาจจะไม่เหมือนกับเทียบบัญญัติยางแล้วเราจะไม่ทำอะไรนะคะเพราะว่าเราช่วยกันได้คนละมือคนละมือนะคะเพราะว่าผลกระทบโดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนาต้องบอกว่ามันกระทบสูงมากนะคะเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะก็นั่นแหละค่ะวันนี้ถือว่าก็คิดว่าเป็นเรื่องที่เราจะได้เขาเรียกว่าเป็นความรู้ที่เข้าใจสถานการณ์นะคะเราจะได้รู้ที่ไปว่าสิ่งที่เกิดเนี่ยมันเป็นปัจจัยจากเรื่องของ climate change เนี่ยที่มีผลต่อปริมาณฝนเรื่องของฤดูกาลทั้งไทยแล้วก็ทั้งทั่วโลกแล้วก็เราเองทั่วโลกก็มองเห็นปัญหานี้แล้วก็กำลังจับมือกันที่พยายามจะลดปัจจัยเรื่อง climate change เนี่ยลงเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเราช่วยกันได้นะคะคือเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเราทั้งต้นทางและปลายทางต้นทางก็คือผู้มีส่วนกระทำปลายทางก็คือผู้รับผลที่เกิดจากเรากระทำด้วยครับค่ะใช่ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ธเนศเฉลิมยานนท์นะคะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ